แพท1ปี63ข้อที่43เรื่องเมทริกซ์นะครับข้อนี้ใช้คุณสมบัติของ determinant 2ข้อก็ผ่านได้ไม่ยากฮะไปดูกันเลยครับสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครูก๊อฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพท1ปี63ข้อ43เรื่องเมทริกซ์นะฮะใช้คุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันก่อนเนาะโจทย์ข้อ43นะครับเขาบอกว่าให้ A เนี่ยนะให้ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ3คูณ3โดยที่เดท A เท่ากับลบ7นะฮะบอกเดทมาให้เลยเมทริกผูกพันเมทริกผูกพันแปลเป็นไทยน้องๆน้องอาจจะงงนะครับภาษาต้นแบบภาษาอังกฤษของเขาเนาะเมทริกผูกพันเนี่ยมันก็หมายถึง adjoint นั่นเองครับไม่ต้องตกใจเมทริกผูกพันของ A หรือ adjoint A นะครับเขากำหนดมาให้ว่าตัวนี้นะมันจะติดตัว x อยู่เห็นไหม x เป็นจำนวนจริงบวกนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเราหา x ออกมาได้บวกได้ลบเราจะได้เลือกถูกนะฮะค่าของเดทของ x คูณ adjoint a เท่ากับเท่าไหร่นี่นะฮะซูมให้ดูใกล้ๆค่าของเดทโดยมี x คูณอยู่หน้า adjoint a เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะอ่ะมาดูกันว่าคุณสมบัติของ determinant ที่น้องๆจะต้องรู้นะฮะสมบัติที่เราจะใช้ในข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับสมบัติเดทมีหลายข้อเนาะมีอยู่7ถึง8ข้อแต่ข้อนี้เราใช้แค่2คุณสมบัติ1ก็คืองี้ครับถ้าเรามีเดทนะครับของเมทริกซ์ซึ่งเมทริกซ์นั้นมีค่าคงที่คูณอยู่นะฮะ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์แต่ K เนี่ยเป็นตัวเลขนึกออกมั้ยเหมือน K เป็นเลข2อะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวเลขถ้าคูณอยู่เราสามารถดึงเอาค่าคงที่มาไว้ข้างหน้าได้นะครับดึงออกมาเลยแต่มีข้อแม้ว่าพอดึงออกมาแล้วมันต้องยกกำลังเท่ากับจำนวนมิตินะฮะสมมุติว่า A เนี่ยมีมิติเป็น n คูณ n นะฮะก็ K ก็ต้องยกกำลัง n อย่างตัวอย่างข้อนี้เมทริกซ์ A เนี่ยเขาบอกมาเลยว่า3คูณ3ก็คือ n เท่ากับ3ใช่ไหมเวลาเราดึงค่าคงที่ออกมาเราต้องยกกำลัง3นะครับที่เหลือก็คือคูณกับเดทของ A อีกทีหนึ่งเข้าใจไหมครับเวลาดึงค่าคงที่ไม่ใช่ดึงออกเฉยๆนะดึงแล้วต้องยกกำลังด้วยอีกคุณสมบัติหนึ่งนะฮะที่อันเนี้ยไม่ค่อยได้พบเห็นกันตามคุณสมบัติมาตรฐานเพราะมันต้องมีการพิสูจน์ลงมาแต่เมื่อพิสูจน์มาแล้วน้องๆจำไปเลยครับว่าเดทของ adjoint นะฮะ det ของ adjoint จะมีค่าเท่ากับ det ของเมทริกซ์ A เพียวๆ ยกกำลัง n ลบ1โอเคไหมฮะอย่างเช่นว่าถ้าอย่างข้อนี้เมทริกซ์ A เนี่ยมันมิติ3คูณ3ใช่ไหม det A ตรงนี้ก็จะยกกำลัง2เพราะ n เป็น3พอเข้าใจไหมฮะนะครับเราใช้คุณสมบัติข้อนี้ด้วยในโจทย์ข้อนี้นะคือไอ้เจ้า det adjoint a เนี่ยมันมีบทพิสูจน์อยู่ซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนสสวท.น้องๆไม่ต้องไปหาสูตรพิสดารที่ไหนอยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยแหละหนังสือกระทรวงเนี่ยแหละนะครับเปิดดูการพิสูจน์ด้วยแล้วมันไม่ได้ออกครั้งเดียวอันนี้เคยออกในข้อสอบ a net มาแล้วนะครับสูตรของ det adjoint ตอนนั้นออกเป็นครั้งแรกๆเนี่ยคนยังงงอยู่แต่ตอนเนี้ยน้องๆจำสูตรนี้ไปได้เลยครับว่า det adjoint a เท่ากับ det a เฉยๆยกกำลัง n ลบ1โอเคนะเราใช้คุณสมบัติ2ข้อนี้ที่เหลือก็จะเป็นสกิลเรื่องการแยกตัวประกอบว่าเราแยกตัวประกอบเก่งไหมนะครับแล้วก็ถูกต้องไหมโอเคนะอ่ะเรามาดูซินะฮะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเขาให้ adjoint A มานะครับน้องครับเดี๋ยวครูก๊อฟเอา adjoint A เนี่ยมาคำนวณก่อนเนาะแต่เราจะหาอะไรบ้างอ่ะเราจะหาอะไรบ้างโจทย์บอกว่าต้องการ x คูณกับadjoint A ใช่ไหมนี่นะเราต้องการหาค่าของ det นะครับที่มี x คูณอยู่ข้างหน้า adjoint A นะฮะโจทย์ต้องการหาตัวนี้ดังนั้นเราแปลสภาพนิดหนึ่ง
det ของ x คูณ adjoint a นะครับน้องๆไปดูโจทย์ดีๆนะโจทย์เนี่ยเขารอบคอบนะครับเขาจะบอกไว้แล้วว่าตัว x นั้นเป็นเพียงจำนวนจริงไม่ใช่เมทริกซ์เพราะฉะนั้นมันจะเข้าสูตรที่1เห็นไหมสูตรที่1เราครูก๊อฟใช้ตัว k แต่ในโจทย์เขาใช้ตัว x เพราะเราสามารถดึงเอา x มาไว้ข้างหน้าได้โดยให้ x นั้นยกกำลัง nn ก็คือมิติใช่ไหมครับมิติของข้อนี้มันคือ3คูณ3เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในรูปของ x กำลัง3ส่วนตัวเดตมันจะวางอยู่ที่เดิมที่เหลือข้างในมันจะเป็นตัว adjoint ของ a อีกทีหนึ่งและตามสูตรที่2ที่ครูก๊อฟบอกไว้นะครับเดตของ adjoint คืออะไรก็คือเดตเฉยๆแล้วยกกำลัง n ลบ1 n มันคือ3ใช่ไหม3ลบ1ก็เหลือ2เพราะฉะนั้นสมการนี้นะครับสมการดอกจันอันนี้เก็บเอาไว้ดูนะถ้าน้องๆรู้ว่าเดตของ a มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตัว x มีค่าเท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยได้ซึ่งโจทย์ข้อนี้ออกจะใจดีโจทย์ข้อนี้บอกค่าเดต a มาเลยว่ามันคือลบ7เห็นป่ะเขาบอกมาแล้วเราก็หาแค่ x อย่างเดียวน้องๆก็หาแค่ตัว x อย่างเดียวเนาะติดดอกจันไว้แล้วนะเอาละครับเรารู้แล้วว่าเราต้องหาตัว x เห็นป่ะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆทีนี้จะหาตัว x จากไหนก็จาก adjoint ที่เขาให้มาเห็นไหม adjoint นะงั้นครูก็ลอก adjoint ลงมาก่อนนะครับจากสิ่งที่เขาให้มาก็คือ adjoint ของ a เนี่ยเป็นเมทริกซ์ตัวหนึ่งนะครับเมทริกซ์นั้นก็จะมีสมาชิกเป็นครูก็อ่านแนวนอนเนาะลบ4ลบ1แล้วก็ x นะฮะเอามาเขียนก่อนนะลบ4ลบ1แล้วก็ x ถัดมาครับลบ2 x แล้วก็ลบ2นะฮะลบ2 x แล้วก็ลบ2แถวสุดท้าย1ลบ5แล้วก็1นะฮะ1ลบ5 1นี่นะโอเคนะฮะเอาละครับทีนี้เราจะหาอะไรเราต้องการหาตัว x นะครับครูก๊อฟก็เลยใส่เดตลงไปทั้ง2ข้างน้องๆดูนะใส่เดตของ adjoint a นะครับฝั่งขวาก็อยู่ในรูปของ determinant ก็เขียนเหมือนค่าสมบูรณ์เนาะมันก็คือลบ4ลบ1 x แล้วก็ลบ2 x ลบ2แล้วก็1ลบ5 1ใช่ไหมเอาละครับทีนี้เวลาเราจะหา determinant เนี่ยน้องๆสะดวกแบบไหนถนัดแบบไหนถนัดแบบใช้ cofactor ไหมก็ใช้หรือถนัดแบบเพิ่ม2หลักก็ใช้อันนี้ครูก๊อฟจะคิดแบบง่ายๆคือเพิ่ม2หลักแล้วกันเนาะก็คือเอาหลักที่1เนี่ยมาต่อท้ายก่อนก็คือลบ4แล้วก็ลบ2แล้วก็1แล้วก็เอาหลักที่2มาต่อท้ายก็คือลบ1แล้วก็ x ก็ลบ5ใช่ไหมฮะโอเคนะแล้วเราก็คูณลงลบคูณขึ้นนะฮะก็เปลี่ยนกลับเป็นสีเดิมอ่ะค่อยๆคูณเนาะคูณลงปั๊บ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 ลบ4คูณ x คูณ1นะฮะมันก็จะได้ลบ 4x ตัวนี้คูณลงอีกนะฮะคูณลงค่อยๆคูณนะใจเย็นๆนะฮะลบ1คูณลบ2ก็จะเป็นบวก2ใช่ไหมตัวนี้คูณลงอีกนะครับก็จะได้ x คูณ10นะฮะเป็นบวก 10x ถูกป่ะอันนี้คือคูณลงนะครับตัวล่างทีนี้เรามาคูณขึ้นนะฮะคูณขึ้นได้อะไร 1x x ก็ได้ x กำลัง2นะครับคูณขึ้นคูณขึ้นตัวนี้ได้อะไรครับ5คูณ2ได้บวก10 10คูณลบ4ได้ลบ40นะฮะตัวนี้คูณขึ้นได้อะไรครับได้บวก2คิดเลขทันไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือบนนะครับโอเคนะฮะ determinant มันก็คือการเอาข้างล่างลบข้างบนนั่นคือลบ 4x บวก2บวก 10x ลบข้างบนก็คือ x กำลัง2ลบ40บวก2โอเคไหมอันนี้คือทางด้านขวานะครับซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยครูก็บอกว่าไงฮะ det ของ adjoint นะ det ของ adjoint เนี่ยมันสามารถ transform เปลี่ยนเป็นเดตของ a และยกกำลัง3ลบ1ได้จำได้ป่ะใช้2ครั้งนะข้อนี้ใช้2ที่โอเคนะดังนั้นถ้าครูก๊อฟใส่ตัวนี้ลงไปเป็นลบ7แทนค่าแล้วนะครับโจทย์เขาให้มาเนาะ
ขอให้เด็ดมาว่ามันคือลบ7ยกกำลัง2ข้างขวาครูก๊อฟก็คิดเลขนะครับคิดทันครูก๊อฟไหมลบ 4x บวก 10x เหลือ 6x ใช่ไหมฮะแล้วก็บวก2ตัวหลังนะพอเปิดวงเล็บจะเป็นลบ x กำลัง2บวก40ลบ2ใช่ไหมโอเคนะฮะเอาลบ x กำลัง2ไว้ข้างหน้านะครับเอา 6x ไว้ตรงกลางบวก2ลบ2หมดไปเหลือบวก40ใช่ไหมครับฝั่งนี้ลบ7ยกกำลัง2ได้49โอเคได้เนาะเราก็ยกข้ามฟากมาให้หมดเลยนะฮะก็จะเป็นบวก 6x ดูนะ49ยกมาลบกับ40ก็จะเหลือติดลบ9โอเคนะฮะจากนั้นครูก๊อฟเอาลบ1คูณตลอดนะลบคูณตลอดนะก็จะเป็น x กำลัง2ลบ 6xบวก9เพราะคูณด้วยลบนะฮะคูณด้วยเครื่องหมายลบทั้งหมดโอเคครับสุดท้ายน้องๆก็ต้องมาแยกตัวประกอบใช่ไหมจบด้วยการแยกตัวประกอบอีกแล้วนะครับ9ก็คือ3คูณ3ใส่ลบทั้งคู่ก็จะได้ตรงกลางเป็น 6x นะฮะเพราะฉะนั้น2วงเล็บหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเราจะได้ x มีเพียงคำตอบเดียวคือ3ถูกไหมครับได้ตัว x มาก็ใกล้จบแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราขาดแค่ตัว x นะฮะฉะนั้นเราเอาตัว x นะครับเราเอาตัว x กับ det a เนี่ยไปแทนในสมการดอกจันตัวนี้เห็นป่ะแทนค่า x แล้วก็ det a ก็จบแล้วนะครับมานะมาช่วยกันคิดเลขมาอ่ะตรงนี้นะฮะนิดเดียวนิดเดียวเราก็แทนนะฮะ x เท่ากับ3และนะ deta เท่ากับลบ7นะครับในสมการดอกจันนะครับได้ผลลัพธ์ว่าไงเอ่ยอ่ะก็แปลว่าเดทของอะไรฮะ x คูณ adjoint a ก็จะต้องเท่ากับ x คือ3ยกกำลัง3แล้วก็เดท a ก็คือลบ7ยกกำลัง2นะครับมันคือ27คูณกับ49ใช่ไหมฮะผลลัพธ์สุดท้ายมันคือ1323ครับผมเรียบร้อยนะครับข้อนี้เป็นแบบเติมคำตอบนะเป็นแบบระบายคำตอบนะฮะครูก๊อฟเขียนไว้นี่1323นะลองกดเครื่องคิดเลขเช็คดูก็ได้โอเคนะฮะนี่ก็คือข้อ43น้องๆเห็นไหมว่ามันไม่ยากอะฮะมันไม่ยากเราแค่จำคุณสมบัติของ determinant ซึ่งคุณสมบัติข้อ1เนี่ยนะฮะที่บอกว่าให้ดึงค่า k ออกมาแล้วยกกำลัง n ได้เนี่ยออกสอบหลายครั้งมากนะฮะหลายครั้งมากๆทั้ง9สามัญทั้งแพท1เพราะฉะนั้นคุณสมบัติแบบนี้เราต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเด็กของ adjoint เนี่ยเคยออกสอบมาแล้วถึงจะไม่ได้ออกทุกปีแต่ก็ออกบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจำนะครับทางที่ดีเนี่ยน้องๆไปฝึกจำคุณสมบัติของ determinant ทั้ง 8-9 ข้อให้เรียบร้อยนะครับเวลาเขาพลิกนะฮะพลิกแพลงเราจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับทำได้ทุกข้อก็ฝืนๆเอาหน่อยนะบางส่วนเนี่ยมันต้องอาศัยการจำนะฮะอันนี้ครูก๊อฟเลื่อนให้ดูนะเผื่อน้องๆคนไหนอยากดูซ้ำบางส่วนต้องอาศัยการจำบางส่วนต้องอาศัยความเข้าใจนะครับไม่ใช่จำอย่างเดียวและไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวนะฮะคณิตศาสตร์มันก็มี2แบบมี2ส่วนนะฮะมี2พาร์ทพาร์ทที่ต้องจำและพาร์ทที่ต้องเข้าใจก็ขอให้น้องๆฝึกทั้ง2อย่างอย่าเลือกนะฮะอย่าเพิ่งเลือกเรายังต้องฝึกอีกเยอะเลยก็ค่อยๆทำไปใจเย็นๆโอเคถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเข้ามาข้างใต้ได้นะครับยินดีฮะแล้วก็ถ้าอยากกดถูกใจกดได้เลยนะติดตามด้วยยิ่งดีเลยโอเคเนาะอ่ะนี่ก็เป็นข้อ43เหลืออีก2ข้อจะจบปี63นะครับติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะฮะดีใจที่มีคนมาติดตามเรื่อยๆนะแล้วเจอกันข้อต่อไปสำหรับข้อนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ